วาหนักข่าวลือนักแสดงสาวซูซี่สุจิราติดเชื้อโควิดลั่นไม่แจ้งไทม์ไลน์แพร่เชื้อกลายเป็นคัตเตอร์ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผวาทั้งวงการดาราเซเลบเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีกระแสข่าวลือออกมาว่านักแสดงสาวซูซี่สุจิราได้รับเชื้อโควิด-19 พร้อมยังไม่แจ้งไทม์ไลน์คนใกล้ชิดทราบทั้งนี้ยังมีการแฉต่อว่าเจ้าตัวได้ไปเที่ยวเขาดาวที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับแก๊งดาราไฮโซคนดังกว่า30ชีวิตโดยทางด้านสาวซูซี่ตะเวนไปหลายร้านในจังหวัดเชียงใหม่และยังได้ไปร่วมสร้างสรรค์กับเหล่าดาราไฮโซคนดังหลายท่านก่อนจะมีอาการป่วยแล้วได้ไปตรวจหาเชื้อปรากฏว่าผลเป็นบวกคือได้รับเชื้อโควิดทำเอาเหล่าดาราไฮโซที่ไปร่วมสร้างสรรค์ต่างพาแห่กันไปตรวจและผลปรากฏว่าติดเชื้อโควิดกว่า30คนกลายเป็นคัตเตอร์ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรื่องนี้จะใช่หรือไม่หรือเป็นแค่กระแสข่าวหรือเท่านั้นก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงรายละเอียดเองละกันนะคะ